คุมตัวได้แล้วนะครับคนก่อเหตุที่เขาจะยิงพี่ให้ถึงแก่ความตายแต่แม่เขาไปขวางกระสุนไปโดนแม่ตายคาที่วันนี้ตำรวจคุมตัวนะครับผู้ต้องหารายนี้นะครับไปขมาศพแม่ดูภาพเหตุการณ์ครับตอนนี้นะครับให้ผู้ต้องหานะครับเข้ามาขอขมาศพนะครับบิดานะครับตำรวจคุมตัวนายพรหมพิทักษ์อายุ37ปีนะครับมากราบขมาศพแม่ก็คือคุณแม่ประจวบนะครับที่วัดโพเย็นคุณป้าซึ่งเป็นญาติพี่น้องเนี่ยยังเศร้าโศกเสียใจนะครับก็ถามหลานว่าทำไปทำไมนะครับเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องขอร้องนะครับขอให้เปิดทางให้ผู้ต้องหานะครับเขาก็ได้กระทำลงไปแล้วครับอย่างน้อยที่สุดให้เขาได้มาขอเข้ามาบอกกล่าวขอเข้ามาศพแม่เป็นครั้งสุดท้ายตามภาพที่เราเห็นครับเขาตั้งใจนะครับเขาคุกเข่าลงไปแล้วกราบอย่างนอบน้อมเลยครับท่าทีสลดใจเมื่อกราบเสร็จแล้วครับหนึ่งครั้งเจ้าหน้าที่ก็เลยคุมตัวออกไปครับแล้วก็พาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่บ้านจุดเกิดเหตุที่อำเภอหนองไผ่เพชรบูรณ์วันนี้พรหมพิทักษ์ก็ยอมรับแล้วนะครับข้อมูลตรงกันกับพี่ชายที่ให้มานะครับบอกว่าวันที่เกิดเหตุนะไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าแม่หรอกนะครับทะเลาะกับพี่ชายเนื่องจากสาเหตุเนี่ยพี่ชายเนี่ยเอารถไปเกิดอุบัติเหตุนะแล้วเนี่ยตัวเองไม่มีรถไปทำงานก็เลยมีปากเสียงกันบานปลายไอ้ตอนแรกกะจะยิงพี่ให้ตายครับนัดแรกกระสุนด้านกำลังบรรจุกระสุนนัดที่สองจะยิงซ้ำนะครับแต่จังหวะนั้นเองครับแม่เข้ามาขวางไว้กระสุนเข้าเต็มๆแล้วครับแม่สิ้นใจทันทีหลังก่อเหตุเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตกใจครับหนีเตลิดเปิดเปิงเข้าป่ากล้วยแล้วก็เข้าสวนมะม่วงนะครับเพราะรอบๆบ้านท่านผู้ชมถ้าจะเห็นแล้วนะวิวทิวทัศน์ต่างๆนานาเป็นป่าเป็นสวนกล้วยเป็นสวนมะม่วงและฉากหลังเนี่ยเป็นภูเขานะครับเขาบอกเขาไปได้ไม่ไกลหรอกครับเขาไปแค่500เมตรเท่านั้นเองและจุดที่เขาหลบซ่อนตัวอยู่เนี่ยเป็นจุดที่คือความที่ตรงนั้นน่ะมันเป็นบ้านของเขาไงเขาชำนาญครับเขาชำนาญพื้นที่ว่าตรงไหนที่จะสามารถมองบ้านเขาได้เขาไปอยู่ตรงจุดนั้นซุ่มอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นเขาก็จะมองกลับมาไอ้500เมตรจนถึงบ้านเนี่ยเขาเห็นว่าคนในบ้านทำอะไรบ้างตำรวจทำอะไรบ้างความเคลื่อนไหวเป็นอย่างไรบ้างจนกระทั่งเมื่อวานตอนเย็นเนี่ยลูกสาวของพรหมพิทักษ์อายุ15ปีเมื่อวานนี้คลิปนี้เห็นไหมครับเอาโทรโขงไปครับแล้วก็ไปที่ชายป่าเห็นไหมฉากหลังเป็นภูเขาแบบนี้แล้วก็บอกไปว่าพ่อหนูเอาข้าวน้ำให้พ่อกินนะพ่อใจเย็นๆนะพ่อมามอบตัวเถอะนะอะไรแบบนี้ครับจนกระทั่งช่วงประมาณสักหนึ่งทุ่มครึ่งครับพรหมพิทักษ์นะครับกลับมาที่บ้านอีกครั้งหนึ่งและในที่สุดเจ้าหน้าที่วางกำลังดักซุ่มไว้อยู่แล้วครับเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมตัวได้ครับรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ข่าวช่อง8